สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .5 นะครับเป็นนักเรียนม .5 ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออัปโหลดนะครับอัปโหลด5นะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับของครูสุวรรณนะครับจุดประสงค์ของการทำคลิปนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้ทันนะครับเรียนได้ทันนะครับได้แบ่งเวลาในตอนช่วงมีเวลาว่างได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับไม่มีจุดประสงค์ในการเฉลยนะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจแล้วก็สามารถเรียนรู้ล่วงหน้าหรือว่าตามหลังได้อย่างมีความสุขนะครับครูต้องการให้นักเรียนทุกคนเก่งนะครับเก่งภาษาอังกฤษนะครับเราจะมาเริ่มเรียนด้วยกันนะครับหนังสืออัปโหลด5ของนักเรียนม .5 นะครับเราจะมาเริ่มด้วยกันนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดจอยให้ด้วยนะครับช่องของครูจะได้มีนักเรียนตามเยอะๆครับโอเคนะครับเริ่มครับโอเคครับเรามาถึงโมดูลที่4นะครับของหนังสืออัปโหลด5นะครับอัปโหลด5สำหรับเรียนม .5 นะครับโมดูลที่4ครับ The way we live วิธีความเป็นอยู่นะครับชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะครับโมดูลที่4นะครับเป็นเนื้อหาหลังจากสอบกลางภาคไปแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนนะครับ 4.1 places ครับ 4.1 places นะครับvocabulary เกี่ยวกับ places ลองมาฟังดูนะครับลองมาฟังดูครับ module 4 the way we liveUnit 4.1 Places Exercise 1A, page 74. Library Police Station Post Office Hospital Fire StationPetrol station, market, chemists, train station. นะครับ 4.1 places นะครับคำศัพท์บอกว่า match the sentence one.to 9นะครับ to the places A ถึง I นะครับก็ลองจับคู่ดูกับสถานที่นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับสับไม่ยากนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งอยากจะบอกนะครับคำว่า chemist นะครับ chemist ก็คือร้านขายยานะครับร้านขายยานะครับร้านที่มีนักเคมีอยู่ก็คือร้านขายยานี่เองนะครับแล้วก็ร้านขายยาเคมิสต่างประเทศเนี่ยสมัยก่อนนะจะต้องรับล้างฟิล์มด้วยนะครับรับล้างรูปนะครับรับล้างรูปอัดรูปนะครับเดี๋ยวนี้คงไม่มีละมั้งนะครับผมไม่เห็นมานานละนะครับเคมิสนะครับเดี๋ยวจะสงสัยว่าร้านขายยาใช้คำว่าอะไรนะครับบางทีจะเจอคำว่าครับฟาร์มาซีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเคมิสนะครับมาดู reading ครับข้อ 2A เขาบอกว่า read and listen to the dialogue in which of the places in exercise 1 does each dialogue take place เขาให้ลองฟังดูแล้วว่าดูว่าสถานที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับ
ศัพท์พวกนี้เป็นศัพท์ที่เอามาจาก exercise 1 นะครับมาดูเช็คดิสส่วนนิดหนึ่งนะครับ copy copy ก็คือ copy ก็คือถ่ายเอกสารนั่นเองนะครับ library card ก็คือบัตรสมาชิกห้องสมุดนะครับใบสมาชิกห้องสมุดอะไรต่างๆโอเคลองฟังดูนะครับ exercise 2A page 74 aHello, can I help you? Yes. Do you have any peppers? Not today, sorry. Lemons? Yes, we do. How many would you like? Could I have £2, please? Of course. Here you are. Can I get you anything else? No, that's all, thanks. That's £3.40, please. Here you are. Thanks. Thank you. Have a nice day. อันเอนี่เขาไปซื้อพริกไทยนะครับพริกไทยป่นนะครับเลมอนนะครับมาซื้อมะนาวนะครับเลมอนก็เป็นมะนาวชนิดหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ไหนครับเราลองดูนะครับเขาคงได้นะครับมาดูข้อ B ต่อนะครับ B Hello. What can I do for you? Do you have a copy of 61 Hours? Let me see. Yes, we do, but it's out until Friday. Oh no. Could I reserve it for Friday? Yes, of course. Can I see the number on your library card, please? Here you are. It's 2152. Okay. Thank you. You're welcome. ไปหา61 hours นะครับหนังสือเรื่อง61 hours เป็น copy 1 นะครับก็ไปถามว่ามีไหมปรากฏเอาออกไปนะครับคนอื่นยืมไปแล้วนะครับคนอื่นยืมไปแล้วจะกลับมาตอนประมาณวันศุกร์ครับคนนี้ก็จะมา reserve ไว้ก่อนนะครับก็คือมาจองไว้นั่นเองนะครับผ่านนะครับ can กับ could ครับในการพูดเพื่อเสนอและขอร้องแคนและคูดมีวิธีการใช้เหมือนกันนะครับแต่คูดจะสุภาพมากกว่าจำนะครับคูดสุภาพมากกว่ามีอยู่บางช่วงความหมายของคูดน่าจะเป็น past tense ของแคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เพื่อเสนอขอร้องอะไรอย่างนี้แล้วนะครับคูดจะสุภาพมากกว่าแคนนะครับเช่น Can you call a taxi for me please หรือ Could you call a taxi for me pleaseก็บอกแต่ถ้าใช้บอกความสามารถนะครับคูดจะบอกความสามารถในอดีตนะครับถ้าบอกความสามารถเป็นการบอกความสามารถในอดีตนะครับเป็นอดีตไปแล้วนะส่วนแคนบอกความสามารถในปัจจุบันนะครับถ้าแปลตรงตัวว่าสามารถไม่ได้เป็นการร้องขอหรือเสนอแนะอะไรนะครับเช่น I can speak Spanish นะครับฉันพูดภาษาสเปนได้นะ I could swimWhen I was 8 years old ฉันว่ายน้ำได้นะตอนอายุ8ขวบเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยเป็นต้นครับอันนี้ hospital นะครับรูปข้อดีครับอยู่นี่นะครับมาดูข้อ B ต่อก็บอก read again and mark the sentence true or false นะให้อ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วมาดูว่าประโยคที่เขาบอกมาข้างล่างเนี่ย true หรือ false นะครับ true ก็จริงนะ false ก็ไม่จริงตามเนื้อเรื่องนะครับใส่ t กับ f เท่านั้นเองนะครับผ่านมาข้างล่างเป็นการใช้ can กับ could ครับเมื่อกี้อธิบายไว้นิดนึงแล้วนะครับ can กับ could นะครับ 3A เขาบอกว่า read the box อ่านดูข้างล่างนะครับ find example in the dialogue in exercise 2นะครับดูตัวอย่างใน exercise 2นะครับ we use can you can I can you นะครับ and couldI could you to make polite request นะครับเป็นการเสนอแนะอย่างสุภาพนะครับ Can you help me with this bag ช่วยถืออันนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมนะครับ Could you help me with this bag ได้ไหม Is it possible Would you mind จะเขียนไหม Helping me with this bag ช่วยถือถุงอันนี้ให้หน่อยได้ไหมก็คงมีเยอะนะครับ
จะขอแรงเขานั่นเองนะครับออฟเฟอร์การเสนอให้ครับ Can I get you a drink ฉันไปเอาเครื่องดื่มมาให้เอาไหมนะครับ Shall I get you a drink ความหมายเดียวกันนะครับจะเอาไปเอาให้เอาไหม Could I help you with that นี่สุภาพมากกว่านะครับ Could you นะให้จะช่วยเกี่ยวกับสิ่งนี้ไหมนะครับแสดงว่าจะมีอะไรสักอย่างที่น่าจะต้องการความช่วยเหลือก็ไปเสนอตัวนั่นเองนะครับส่วน ability นี่ความสามารถนะครับความสามารถก็เป็นอดีตกับปัจจุบันได้แคนกับคูดนะครับ he can cook well นะครับ present he is able to ตอนนี้ก็ยังทำได้อยู่นะครับเขาสามารถหุงหาอาหารได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นคุกนั่นเอง he couldn't cook well cookwhen he was 10นะครับตอนอายุ10ขวบยังทำอาหารไม่เป็นนะครับ past ครับ he wasn't able to เป็นอดีตครับอันนี้ใช้ could นะครับข้อ B เขาบอกว่า mark the sentence are for polite request นี่เป็น polite request นะครับ O for offer or ability นะครับ O เป็น offerแล้วก็ A เป็น ability นะครับอันนี้ก็ลองใส่ดูลองอ่านดูแล้วตีความหมายนะครับผมไม่ยากนะครับจากที่อธิบายจากข้างบนตรงนี้นะครับข้อ 4A ครับ choose the correct answer เลือกคำตอบที่ถูกต้องครับ listen and check listen again and repeat นะลองอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ้ยลองฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ repeat ครับออกเสียงตามครับExercise 4A, page 75. 1. Can I get you anything? No thanks, I'm fine. 2. Can I borrow the car? I'm afraid you can't. 3. Could you drive when you were 18? No, I couldn't.4. Can you carry these? Yes, no problem. นะครับก็ไม่ยากนะครับมาดูข้อ B ครับเขาบอกว่า act out แสดงออกนะครับ similar exchange การพูดโต้ตอบกันนะครับ use the language in the box and the situation ใช้ภาษาที่อยู่ในตารางนะครับและเสร็จแล้วก็ดูสถานการณ์ด้วยว่าเป็นอะไรมาดูข้างบนนะครับเขาบอก make offer การเสนอให้นะครับ accepting หรือ refuse accepting ก็เมื่อมีคนเสนอให้ก็จะมี2 อย่างก็คือตอบรับตอบปฏิเสธนะครับ can I หรือ could I แล้วก็มีคำว่า please ได้ yes that's nice for you of you that nice of you นะครับโอ้คุณใจดีจังเลย yes of course ได้อันนี้ก็เสนอให้แล้วตอบรับนะครับอันนี้ตอบปฏิเสธ no thanks I'm fine ไม่เป็นไรขอบคุณฉันทำได้นะครับ making request การร้องขอนะครับ could I หรือ could you นะครับ can I หรือ can you อันนี้ตอบรับครับ yes of course no problem ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ yes that's fine เยี่ยมเลยนะครับ I'm afraid อันนี้เป็นการปฏิเสธนะครับI'm sorry but เสียใจจังเลยนะแต่อะไรก็ต้องปฏิเสธไปนั่นเองนะครับ of course not ไม่คงไม่นะ I rather ฉันคงไม่นะนะครับนี่คือวิธีการตอบนะครับแบบตอบปฏิเสธนั่นเองนะครับข้อ 5 ครับ listening ครับ listen and match the people to the placesลองฟังดูนะครับแล้วแมทช์ผู้คนกับสถานที่นะครับสถานที่จะมีฮอสพิทอลมาร์เก็ตไลบรารีโพลิสสเตชันแล้วก็เคมิสต์นะครับดูว่าโจมิสซิสวอลเลนส์กับมาธาเนี่ยไปที่ไหนนั่นเองนะครับลองฟังดูครับ Exercise 5 page 75 1Hi, Joe. What can I do for you? Could I have a bottle of aspirin, please? Of course. That's £1.20, please. Okay. Here you are. Thanks, Joe. Here's your change. 2. Good morning, Mrs. Wallace. How can I help you?
Hello, Tom. Could I have 3 kilos of tomatoes, please? Sure. Can I get you anything else? No. That will be all, thanks. Tomato. 3. Hello. I'm Officer Smith. How can I help you? Hello. My name is Martha, and I want to report a car accident. Okay. When and where did this accident happen? Was anyone injured? No. No one was hurt. My car was parked in Carlton Road, and when I returned from shopping, someone hit it from behind. I see. All right then. I'll give you these forms to fill out. รถถูกชนนะครับข้อ6ครับ writing and speaking นะครับ imagine you are at your local market อยู่ที่ตลาดนะครับ you want to buy some fruit ซื้อผลไม้นะครับ write a short dialogue act out to the class นะครับลองเขียนคำถามคำพูดอย่างสั้นๆนะแสดงดูครับโอเคนะครับ4.1 นะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับครับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube ในลักษณะนี้โดยผมครูสวัสดิ์นะครับอธิบายให้นักเรียนได้เรียนก่อนนะครับหรือว่ามาตามหลังเพื่อทบทวนก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดจอยให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ว่าเป็นมาเป็นสมาชิกช่องของครูสวัสดิ์ครับเรียนเก่งทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะครับ please